20คนเนี่ยคือเกือบ20น่าจะมากกว่า20คนเนี่ยแค่ตรวจย้อนหลังเนี่ยมีหลายคนที่เป็นสมัครสสก้าวไกลไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจสชเขตระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เพราะนั้นเนี่ยเลยขาดคุณสมบัติไปด้วยแล้วมันก็ลามไปถึงพรรคว่าหัวหน้าพรรคกับกรรมการพรรคถ้าให้การเป็นรับรองบุคคลเหล่านั้นเพื่อมาสมัครสสแล้วรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติเนี่ยพรรคก็โดนอีกมีโอกาสถึงขั้นยุบพรรคจับตา20สสก้าวไกลนะคะขาดคุณสมบัติลามถึงหัวหน้าพรรคสอถูกยุบจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะได้ออกมาแฉว่ามีสสของพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองนะคะเป็นอดีตนักโทษเคยติดคุกมาก่อนเช่นเดียวกับคนคุ้มกันของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็เคยเป็นนักโทษเช่นกันจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566เนี่ยนายนครชัยขุนนรงค์นะคะสสระยองเขต3พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ออกมาโพสต์ Facebook นะคะแล้วก็ประกาศลาออกจากการเป็นสสของพรรคก้าวไกลแล้วนะคะล่าสุดก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีสาวรายหนึ่งเนี่ยได้อัดคลิปแล้วก็พูดถึงกรณีสสพรรคก้าวไกลนะคะอีกหลายคนเลยที่จะมีโอกาสที่จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งโดยเขาเนี่ยได้บอกว่าจับตากกต.จ่อฟันสสพรรคก้าวไกลหล่นเพิ่มมากกว่า20คนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็ถามว่ามันคือยังไงเหรอคะซึ่งก็มีหนุ่มรายหนึ่งเนี่ยได้อธิบายว่าเหตุการณ์เนี่ยเหตุเกิดจากตรงนี้เขาจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้สสหลายคนที่ได้ผ่านการรับรองไปแล้วเนี่ยเข้าข่ายหรือมีโอกาสเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561ในมาตรา151ซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นหลายคนถึงแม้ว่าเคสของคุณไอซ์ระยองเนี่ยจะประกาศลาออกจากสสไปแล้วนะคะแต่ว่าความผิดของเขาเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แล้วก็ยกตัวอย่างว่าสมมติว่ามีคนนึงเนี่ยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ขโมยช็อกโกแลตมา1แท่งแล้วก็เดินออกมาแล้วพอมีคนจับได้ว่าอ้าวคุณยังไม่จ่ายเงินนี่แล้วก็วิ่งเอาช็อกโกแลตกลับมาที่เดิมแล้วบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะมันผมลืมหรือผมเอาไปคืนแล้วเอาไปวางเก็บไว้แล้วอะไรเงี้ยตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าความผิดเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่า20คนเนี่ยหรือเกือบ20คนหรืออาจจะมากกว่า20คนเนี่ยถ้าตรวจสอบย้อนหลังไปเนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่ไม่ได้ไปสมัครหลายคนเนี่ยที่ไปสมัครสสก้าวไกลแต่ว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.หรือสก.เนี่ยหรือว่าเป็นเขตระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยขาดคุณสมบัติไปด้วยนะคะผลสืบเนื่องเนี่ยมันหนักนะเคสของมาตรา151เนี่ยถ้าตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนนั้นหมดสิทธิ์ลงสมัครสสหรือว่าโดนตัดสิทธิ์แต่คนนั้นเนี่ยจะโดนความอาญามีโอกาสลงโทษถึงติดคุกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยยังเขตที่ต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่สมมุติว่าเสียหายไป5ล้านสสคนนั้นเนี่ยก็ต้องชดใช้หรือว่าพรรคเนี่ยก็ต้องชดใช้ให้กับรัฐบาลหรือว่าให้กับกกต.ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดน20คน30คนเนี่ยถ้าคูณเข้าไปสมมติคนละ5ล้านเนี่ย30คนเนี่ยก็เป็นแบบหลักร้อยล้านเลยนะคะที่ต้องชดใช้คืนให้กับกกต.ซึ่งค่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยแล้วก็อาจจะมีการลามพรรคว่าหัวหน้าพรรคหรือกรรมการพรรคเนี่ยถ้าให้การเซ็นรับรองบุคคลเหล่านั้นเพื่อมาสมัครสสแล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าไม่มีคุณสมบัติเนี่ยพรรคก็อาจจะโดนไปด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสถึงขั้นยุบพรรคเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นไฟลามทุ่งเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเปลวไฟกองเล็กๆเนี่ยตอนนี้มันลามไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจับตาดูให้ดีว่าเราจะเห็นพรรคก้าวไกลในการประชุมครั้งต่อไปหรือเปล่าโปรดอย่ากระพริบตานะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ